มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอะไรยังไงเบลล่ามีสีหน้าแบบนี้หลังถูกพี่หนุ่มถามว่าโสดหรือเปล่าถูกจับตามองไม่เลิกจริงๆนะคะสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีหลังจากที่เลิกรากับพระเอกข้ามช่องอย่างเวียสุโกลวัฒน์นะคะซึ่งเลิกรากันไปหลายเดือนแล้วแต่เมื่อไหร่จะเปิดใจให้หนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจสักทีแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะเป็นสาวโสดแต่ก็บอกเลยว่าเธอไม่เหงาแล้วนะคะโดยในรายการ3แซบเทปที่จะออนแอร์ให้ได้ชมวันที่20มีนาคมนี้เบลล่าเองเป็นแขกรับเชิญในรายการซึ่งในบางช่วงบางตอนนะคะพี่หนุ่มเองได้ถามถึงเบลล่าบอกว่าตอนนี้โสด 100% แล้วใช่ไหมซึ่งเบลล่าตอบสั้นๆเพียงแค่คำว่าค่ะแล้วยิ้มแบบมีเล็ดในค่ะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดแต่ถ้าแม่นายเบลล่าแฮปปี้แฟนคลับก็แฮปปี้จริงไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจากtini.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ